ผมหยุดโง่ที่จะเอาแต่ออมเงินมา2ปีแล้วนะครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรนะครับวันนี้กลับกันมาอีกครั้งนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับแล้วหลายๆคนนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผมมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับตอนนี้นะครับหลายๆคนน่าจะตั้งใจที่จะอดออมเงินนะครับพยายามที่จะประหยัดเงินอย่างเดียวเลยนะครับแต่พูดก็พูดเถอะนะครับผมเชื่อมากๆเลยครับสิ่งที่ผมจะแชร์และแบ่งปันนี้นะครับมันเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพอผมครับได้รู้ในสิ่งที่ผมกำลังจะแชร์และแบ่งปันนี้นะครับมันทำให้ตัวของผมครับหยุดโง่ที่จะออมเงินอย่างเดียวมาตลอด2ปีเลยนะครับบางคนอาจจะถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วออมเงินมันไม่ดียังไงทำไมฉันถึงจะต้องหยุดออมเงินเหตุผลที่สำคัญครับมันมาจากสิ่งที่ผมจะแชร์ต่อจากนี้ครับแล้วนี่ครับเป็นกราฟข้อมูลนะครับเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลตั้งแต่2523นะครับจนถึงวันนี้นะครับก็คือ1พฤษภาคม2563ครับที่มาของข้อมูลกราฟตัวนี้นะครับมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณสามารถไปเซิร์ชดูแล้วเอาข้อมูลมาดูได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับจากกราฟเส้นสีเหลืองคุณจะเห็นชัดเจนนะครับว่าโหมันแนวโน้มมันตกต่ำเตี้ยเรียดดินมากๆแต่ผมอยากให้คุณลองดูตัวเลขสักนิดนึงครับตอนปี2523ครับอัตราดอกเบี้ยครับอยู่ที่ 14% ครับหลังจากนั้นมันค่อยๆร่วงลงมาครับจนกระทั่งปี2528 2529แถวๆนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 7.25% หลังจากนั้นครับมันก็ดีดกลับขึ้นไปครับตอนปีประมาณ 33 ครับอยู่ที่ราว 15.5% ครับผมตีเลขกลมๆไปประมาณ 15-16% แถวๆนี้นะครับนั่นหมายความว่าคุณจะเห็นชัดเจนครับว่าโหประมาณ40ปีจนถึง30ปีที่แล้วมันมีจริงๆครับดอกเบี้ยเงินฝากหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ร่วงลงมาครับจนเหลือ 7% เท่านั้นจนกระทั่งประมาณปลายปี40นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะจากข้อมูลนะจะดีดขึ้นไปอีกครั้งครับอยู่ที่ประมาณ 13% จากข้อมูลที่คุณเห็นคุณจะเห็นชัดเจนว่ามันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นมันร่วงลงมาเรื่อยๆจนอยู่ประมาณปี46ครับเหลือเพียง 1.25% แล้วมันก็ดีดกลับขึ้นไปครับที่ 4.5% จากนั้นก็เป็นตามสเต็ปแพทเทิร์นเดิมครับมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงไหลลงมาเหลือ 1.25% ครับซึ่งมันเป็นจุดที่แบบต่ำมากๆในประวัติการเลยทีเดียวนะครับแล้วจากนั้นครับมันก็พยายามที่จะพลิกตัวขึ้นไปครับอยู่ที่ 3.1% เท่านั้นแล้วถ้าคุณเห็นครับล่าสุดครับถ้าคุณติดตามข่าวดีๆคุณจะเห็นดอกเบี้ยเงินฝากอยู่เพียงแค่ 0.75% แล้วถ้าคุณไล่ดีๆครับตั้งแต่ตอน 14% จน 0.75% คุณจะเห็นชัดเจนมากๆครับว่าแนวโน้มมันลงแบบชัดเจนครับแล้วจากข้อมูลมันทำให้เห็นชัดเจนมากๆครับว่าช่วงประมาณ40ปีก่อนถ้าคุณเอาเงินไปฝากแบงค์ครับคุณยังสามารถที่จะได้ดอกเบี้ยกลับมาครับประมาณแบบ 10% หรือว่า 15%เกิดขึ้นได้ครับบางคนก็อาจจะงงครับว่าอ้าวแล้วดอกเบี้ยที่ว่า 10-15% ที่ว่าเนี่ยมันมากหรือน้อยขนาดไหนผมคำนวณให้คุณดูง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเอาเงินไปฝากธนาคารเมื่อประมาณ40ปีก่อนนะสมมุติผมตีดอกเบี้ย 10% นะครับถ้าดอกเบี้ย 10% เนี่ยเงิน1ล้านบาทจะถูกเปลี่ยนเป็นเงิน1ล้าน1แสนบาทตอนปลายปีครับซึ่งดอกเบี้ยที่ผมพูดถึงอยู่เนี่ยมันก็สูงอยู่พอสมควรนะครับ 10-15% แต่ทุกๆวันนี้ครับดอกเบี้ยของคุณครับมันอยู่เพียงแค่ 0.75% เท่านั้นครับบางคนอาจจะยังงงอีกว่าและไอ้ดอกเบี้ย 0.75 เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนผมคำนวณให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณเอาเงิน1ล้านบาทไปฝากธนาคารนะครับสิ้นปีครับคุณจะได้เงินครับกลับมาเพียงแค่1ล้านกับ 7,500 บาทเท่านั้นเองครับคือดอกเบี้ยมันต่ำเตี้ยเรียดินมากๆครับและนั่นถึงเป็นเหตุผลครับที่ผมบอกครับว่าตัวผมเองหยุดโง่ที่จะเอาแต่ฝากเงินมา2ปีแล้วนะครับจากกราฟคุณก็เห็นชัดเจนหรือว่าสภาวะปัจจุบันคุณก็รับรู้ได้ครับว่าดอกเบี้ยของเราตอนนี้ครับมันลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆเลยครับนั่นก็จะส่งผลให้เวลาที่คุณเอาเงินไปฝากธนาคารครับคุณก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเช่นกันครับคุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับว่าค่าเงินหรือว่ามูลค่าของเงินที่คุณถืออยู่ครับมันลดน้อยลง
เรื่อยๆครับค่าของเงินที่ลดลงครับเขาเรียกกันว่าเงินเฟ้อครับให้คุณคิดภาพอย่างนี้ครับต้นปีของคุณครับเงินที่คุณถืออยู่มีมูลค่าอยู่100บาทแต่พอสิ้นปีครับเงินของคุณครับมูลค่ามันลดน้อยลงหรือว่าอำนาจในการซื้อหรือคุณสามารถเอาไปซื้อของครับได้ในมูลค่าที่ต่ำลงครับแล้วเงินเฟ้อของเราเนี่ยตอนนี้มันมากน้อยขนาดไหนล่ะลองคำนวณจากสิ่งนี้ครับสมมุติผมลองคิดจากข้อมูล20ปีย้อนหลังนะครับคุณลองคำนวณจากข้าวราดกะเพราครับถ้า20ปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้ครับว่าข้าวราดกะเพราผมสามารถหากินได้ในราคาที่20บาทนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับราคาของมันถูกๆเลยนะครับที่ผมสามารถหาได้นะครับอยู่ที่40บาทเลยนะครับแสดงว่าอย่างนี้ครับจาก20บาทเป็น40บาทมันเพิ่มขึ้น1เท่าตัวครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 100% ครับ20ปีนะครับที่ผ่านมาครับมูลค่าของเงินของคุณครับมันจะลดลง1เท่าตัวหรือว่า 100% ครับแสดงว่า1ปีของคุณครับเงินเฟ้อหรือมูลค่าเงินของคุณครับจะลดลงครับเรื่อยๆครับประมาณ 5% ต่อปีครับถ้าคุณรู้ว่าค่าเงินของคุณครับมันลดลงปีละ 5% ครับแต่ว่าดอกเบี้ยเงินฝากของคุณครับมันอยู่เพียงแค่ 0.75% นั่นหมายความว่าถ้าคุณเอาเงินไปฝากครับเงินของคุณครับยังไงก็แพ้เงินเฟ้ออย่างแน่นอนคิดง่ายๆครับถ้าเราบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยปีละ 5% ต้นปีของคุณครับเงิน100บาทจะเหลือเพียงแค่95บาทตอนปลายปีครับในขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากของคุณครับต้นปีครับคุณเอาเงินไปฝาก100บาทครับปลายปีมันได้กลับมาครับที่100บาทกับอีก75สตางค์ครับส่วนต่างกำไรกับเงินเฟ้อที่ทำให้มูลค่าลดลงครับมันยังติดลบกันอยู่เลยถ้าคุณเอา75สตางค์ที่เป็นกำไรเทียบกับเงินเฟ้อที่ลดลงถึง5บาทครับมันกลายเป็นว่าเงินของคุณครับเอาไปฝากธนาคารครับไม่สามารถที่จะชนะเงินเฟ้อได้แน่นอนครับจากข้อมูลครับที่ผมแชร์ให้คุณดูครับคุณจะเห็นได้ชัดเจนครับว่าตั้งแต่ปี2549ครับเงินเฟ้อครับเอาชนะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาโดยตลอดครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับตั้งแต่ปี2543มาครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของคุณครับไม่เคยสูงกว่า 5% เลยนะครับและแน่นอนครับมันมีวิธีอยู่นะครับที่จะทำให้อัตราผลตอบแทนที่คุณควรจะได้จากเงินของคุณครับมันสูงกว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นครับแล้วอย่างนี้ผมเอาเงินไปอยู่ที่ไหนคลิปถัดไปจะมีคำตอบให้กับคุณครับแต่สำหรับคนที่ได้มีโอกาสดูคลิปนี้ครับผมอยากให้คุณลองกลับไปคิดดูครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือเปล่าเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อคนในครอบครัวของคุณครับเพื่อคนที่คุณรักครับลองเอาไปคิดดูครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ